บ้างนิดนึงนะคะเวลาย่างจะได้สุกง่ายเนาะจะเอาไปย่างนะคะเดี๋ยวตะกร้าไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เสด็จน้ำแล้วไปย่างกันค่ะปลาดุกย่างในกระทะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูลาบปลาดุกกันนะคะจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาทำเมนูแซ่บนะจ๊ะลาบปลาดุกนะจ๊ะนี่คือปลาดุกที่เราย่างในกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีนี่ค่ะดังนี้นะคะมีหัวข่านะคะตะไคร้กระเทียมนะคะคั่วให้หอมนะคะแล้วก็โขลกสับหยาบแบบนี้นะคะโขลกหยาบๆนะข้าวคั่วนี่ค่ะเราก็ทำเองนะคะพริกป่นนะคะเราป่นไว้เรียบร้อยผงชูรสนิดนึงน้ำปลานะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยนะคะใบมะกรูดหั่นนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยมะนาวสะระแหน่นะคะแล้วก็ในหม้อนี้นะคะเราจะมีหม้อที่เราต้มน้ำปลาไว้ใส่มะขามเปียกนะคะใส่มะขามเปียกนะคะม
มะขามเปียกแล้วก็มะนาวนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวปลาดุกนะคะที่เราไม่ได้ใช้ลงไปนะคะแล้วก็ส่วนก้างของเขานะคะลงไปต้มด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความแซ่บนัวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปต้มเลยนะคะชิ้นส่วนนี้เราไม่ได้ใช้เราก็จะต้มแล้วเราจะใช้ไว้ปรุงลาบปลาดุกของเรานะคะโอเคค่ะนี่นะคะเพื่อนๆปลาดุกที่เราแกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะก็จะมาสับหยาบๆนะคะนิดนึงเราไม่สับจนเละนะคะมาค่ะลงมือเลยค่ะเพื่อนๆทำลาบปลาดุกนะคะใส่เนื้อปลาดุกที่เราย่างแล้วก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนใส่ไปให้หมดนี่เลยนะคะปลาดุกทั้งหมด3ตัวนะคะนี่นะคะไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพริกป่นนะคะแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเข้มข้นเลยค่ะข้าวคั่วค่ะคั่วเองหอมๆนะคะไปเลยหลังจากนั้นก็นี่ค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้กระเทียมนะคะไปบดเลยค่ะเพื่อจะได้หอมๆนะคะหลังจากนั้นก็นี่ค่ะใบมะกรูดนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมซอยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำซุปที่เราเตรียมไว้นี่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกำลังเดือดได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแซ่บนัวนะคะใส่น้ำนี้เราใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำมะขามนะคะใส่ไปเลยค่ะแซ่บนัวค่ะก่อนนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนขาดไม่ได้นะคะผงนัวค่ะผงนัวค่ะเพื่อนนิดนึงนะคะใส่มากแซ่บมากนะคะจะชอบแบบมีน้ำนิดนึงใส่น้ำต้มนี้ลงไปอีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปอีกนะคะจะแห้งไปนิดนึงใส่ไปอีกค่ะจะมีน้ำนิดนึงค่ะคลุกคลิกนะคะจะอร่อยลาบปลาดุกสูตรนี้สูตรของคุณป้านะคะคุณป้าของน้องโบทำกินเองทำขายอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแซ่บนัวนะคะต้องมีน้ำผิดถึงจะอร่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนพริกอีกนะคะพริกน้อยไปปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะเพื่อนทีหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะสูตรนี้ทำกินทำขายนะจ๊ะนี่อร่อยแน่นอนเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนไหนคะชิมนิดนึงก่อนนะคะรสชาติเป็นยังไงเนาะชิมก่อนค่ะแซ่บมากเสร็จแล้วนะคะเราเติมมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะรสชาติจะได้แบบแซ่บขึ้นมาอีกนะคะ
เปรี้ยวแล้วจากน้ำมะขามนะคะแต่นี่เราเติมไปเพื่อความกลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ค่ะหอมนะคะหอมซอยนะคะเพื่อนๆสุดท้ายก็นี่ค่ะสะระแหน่นะคะนี่ใส่ไปเลยนี่ค่ะเพื่อนลาบปลาดุกเพื่อนแซ่บๆนะคะ3ตัวได้กะละมังใหญ่เลยนะคะนี่เราทานได้หลายคนเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนดูน่ากินมากชิมนิดนึงนะคะแซ่บมากค่ะชอบเข้มข้นแล้วก็เติมได้อีกนะคะโอเคค่ะเพื่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลาบปลาดุกหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมากเลยนะคะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะเรามีผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะมาค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะนี่ค่ะก็นี่นะคะสะระแหน่นิดนึงใบมะกรูดนะคะพริกลูกโดดนะคะโซ่นี่ค่ะลาบปลาดุกพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเพื่อนลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะทำกินทำขายนะคะรับรองแซ่บแน่นอนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย